้นทางนี้แม้ว่าฝันมันจะเลือนลางและมันคงไม่ที่เราได้ไปตัวมันขอนดอกไม้ไว้ฝันเลือกลงไม่ใช่ไม่มีวันที่มันจะเปลี่ยนไปกราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่คารมรักทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมในเกม SD Gundam Capsule Fighter Online อีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมนะเราก็อยู่กับตัวละครแรง SR ผมนะกับตัวละครที่มีชื่อว่า Infinity Justice Gundam Meteo นั่นเองผมก็เป็นตัวละครที่เรียกว่าไม่ธรรมดาอีกตัวนึงของผมนะก็สีที่คุณเห็นในตอนนี้ผมนะเป็นสีที่ผมเนี่ยทำการคัสตอมขึ้นมาให้มันดูสดใสขึ้นอาจจะไม่ตรงกับของจริงที่อยู่ด้านข้างซ้ายตรงนี้ผมนะก็ถือว่าไม่เป็นไรที่สำคัญก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีโหมดการต่อสู้อยู่2โหมดผมสังเกตที่ปลายปืนของ Meteo ผมนะจะมีแสงกับไม่มีแสงผมนะก็คือมันมีบีมเซเบอร์กับไม่มีบีมเซเบอร์นั่นแหละประมาณนั้นเรามาดูสกิลแล้วก็อาวุธของ Infinity Justice Gundam Meteo กันดีกว่านะเริ่มต้นจากสกิลที่1ผมก็เป็นบัฟผมนะที่เพิ่มป้องกันความเสียหายจากวัตถุผมก็พวกวิสัยพวกปืนกลถั่วพวกเนี้ยมันจะลดความเสียหายจากอาวุธประเภทพวกนี้ผมนะสกิลที่2ผมนะเมื่อพีต่ำกว่า 50% เนี่ยอัตราการบูสต์นี่จะไม่จำกัดผมนะแล้วก็แสดงศัตรูบนแผนที่ผมก็คือในแผนที่ของเราเนี่ยจะแสดงตำแหน่งของคู่ต่อสู้นั่นเองถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆผมนะสกิลนี้แล้วก็อาวุธของเขาผมนะก็จะมีบีมเซเบอร์ผมนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นบีมเซเบอร์เหมือนกันคือ2อันนี้เนี่ยเป็นการคอมโบผมนะแล้วก็อันนี้ที่เป็นหมัดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการคอมโบของอาวุธเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ทั้ง3อาวุธนี้ผมนะจะเป็นการโจมตีระดับ S ครับผมก็คือเป็นการโจมตีระยะประชิดนั่นเองแล้วก็ในโหมดนี้ผมนะจะเป็น5ไม่ตายแบบเข้าประชิดครับผมซึ่งก็จะเป็น5ไม่ตายที่ทำความเสียหายจากศัตรูแบบเป้าเดี่ยวนะในส่วนของสเตตหรือสเตตัสครับผมนะดาเมจนี่ถือว่าค่อนข้างกลางๆผมนะถือว่าไม่สูงมากแต่ว่าที่โดดเด่นก็คือเรื่องของพลังป้องกันผมนะที่เรียกว่าสูงมากเลยผมก็อาจเป็นเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยในเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่ตัวใหญ่นะเพราะงั้นอาจจะเป็นเป้าได้ง่ายผมนะเพราะงั้นเรื่องของค่าป้องกันก็เลยสูงหน่อยส่วนเรื่องของค่าคล่องตัวเนี่ยถือว่าไม่แย่นะถือว่าจัดว่าสูงมากผมนะถ้ามันตายก็ถือว่าดีเหมือนกันผมนะนี่สูงมากเลยโอเคเรามาดูในโหมดที่2กันบ้างผมนะโหมดนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของอนุภาพการยิงผมสังเกตก็คือสแต็กเนี่ยดาเมจถ้าไอ้ดาเมจโจมตีถือว่าสูงมากผมนะป้องกันก็ถือว่าไม่ได้แย่นะแต่ว่าที่แรกมาก็คือเรื่องของมูฟเมนต์ผมนะไอเรื่องของค่าคล่องตัวแล้วก็ค่าเคลื่อนไหวเนี่ยจะอยู่ที่ระดับกลางๆผมนะแต่ห้าเมตาก็ถือว่าใช้ได้โอเคในส่วนของอาวุธเนี่ยก็จะมีอาวุธโจมตีระยะไกลอยู่2ชนิดผมนะแล้วก็มีโจมตีระยะกลางเป็นมิสไซล์1ชนิดผมซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยก็คืออันแรกเนี่ยน่าจะเป็นปืนที่ติดอยู่กับเมทิโอผมส่วนอันที่2เนี่ยน่าจะเป็นปืนที่ติดอยู่กับหัวไหล่ของแบ็คแพ็คของเจ้า Infinity Justice ตัวนี้ผมนะประมาณนั้นเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือไอ้ตัวละครตัวนี้เนี่ยในโหมดที่2เนี่ยจะเป็นถ้าไม่ตายแบบว่า AOE นะมันเป็นการโจมตีแบบหมู่นั่นเองเรามาดูมูฟเมนต์แล้วก็การออกอาวุธของ Infinity Justice Gundam Meteo กันดีกว่านะเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวผมก็ถือว่าค่อนข้างเหมือนกับเจ้าStyle Freedom Gundam Meteo เลยผมนะถือว่าดีดูอาการการบูสต์รึมากผมนะโอ้โหบูทไปหน้าไปหลังก็ถือว่าไม่แย่นะแล้วก็ค่อนข้างจะบูทได้นานด้วยผมโอเคมาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างผมนะก็เริ่มจากบีมไซเบอร์ที่ติดอยู่กับเมทิโอผมโอ้2 3โอ้ยฟันได้เยอะนะฟันได้ประมาณสัก5ทีผมนะแล้วก็ดาเมจที่ฟันเนี่ยพื้นแตกก็ผมนะถือว่าศัตรูฮิตด้านล่างเนี่ยยังไงก็โดนผมนะ2 3 4โอ้5ทีผมนะไม่ธรรมดาโอเคมาดูสกิลที่2กันมากผมนะนี่เป็นการฟันแบบคอมโบอาวุธนะผมก็จะเป็นการฟันอาวุธของบีเซเบอร์พร้อมกันนะผมนะสกิลนี้ต้องไปลองกับคู่ต่อสู้ครับว่ามันจะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมสกิลที่3ผมนะก็เป็นรูปหมัดเนี่ยต้องลองผมนะโอ้นี่เป็นการคอมโบผมนะจังหวะที่2รู้สึกว่าจะมีการใช้เมทิโอแบบผักหน่อยนะผมนะโอเคเดี๋ยวลองไปลองกับคู่ต่อสู้ด้วยกันเริ่มจากอาวุธที่1ผมนะมันติดการนะแต่ก็ตายอยู่ก็ถือว่าแรงครับผมอาวุธที่2ผมถ้านี้จะเป็นการฟันล้มผมนะก็ถือว่าใช้หนีได้ผมนะแล้วก็ใช้ขัดจังหวะของคู่ต่อสู้ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมฆ่าตัวนี้ทิ้งก่อนนะแล้วลองอาวุธที่3ดูผมนะมาลองดูอาวุธที่3ซิว่า
ลักษณะมันเป็นอย่างไรโอ้ติดบูทดาวผมนะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้ผมก็คือเวลาบูทดาวเนี่ยบูทมันจะหมดไงโอเคผมนะเราลองมาดูในส่วนของท่าเมตากันบ้างผมนะว่ามันจะเป็นอย่างไรเฮ้ยชุบโอ้ก็ถือว่าสวยนะฉากเปลี่ยนค่อนข้างสวยผมก็ให้ข้อที่สังเกตก็คือมันจะเป็นการรวบรวมอนุภาพให้กับตัวของบีมเซเบอร์ของเมทิโอผมนะแล้วก็ฟาดฟันออกไปซึ่งสังเกตจากข้าเมตาเมื่อกี้ไอ้บีมเซเบอร์ของเมทิโอเนี่ยมันจะเป็นขนาดที่ใหญ่มากผมโอเคผมนะเราลองมาดูในโหมดที่2ของการต่อสู้บ้างผมนะว่ามันเป็นยังไงโอเคกด R ปุ๊บแล้วผมนะก็ไอ้ดาบปลายของบีมเซเบอร์เมทิโอเนี่ยก็หายไปผมนะแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอาวุธทุกอย่างเนี่ยจะกลายเป็นอาวุธระยะไกลผมนะที่สำคัญก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถกลับโหมดได้ผมนะถือว่าดีนี่ก็เริ่มจากการเคลื่อนไหวผมนะก็ถือว่าเหมือนเดิมบูทก็น่าจะค่อนข้างบูทนี่รู้สึกว่าจะน้อยกว่าเดิมนะรู้สึกอย่างนั้นไหมโอเคมาดูอาวุธที่1ผมนะก็เป็นการยิงจากปืนของเมทิโอผมก็หลังจากยิงไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดการรีโหลดผมนะสกิลที่2มากผมนะอาวุธที่2อันนี้เป็นการยิงจากปืนแบ็คแพ็คผมนะรวมกับปลายปืนของเมทิโอด้วยผมนะที่อยู่ด้านข้างนี่ไงอาวุธที่3นี่คือมิสไซล์ผมนะนี่ยิงไปแล้วมันจะตามผู้ต่อสู้ผมนะเห็นไหมผมยิงไปทางนี้นะเนี่ยมันก็ตามผู้ต่อสู้ผมถือว่าดีนะอันนี้ดีมากผมนะนี่ใช้ได้โอ้โหยิงใส่ศัตรูก็ถือว่าแรงผมนะนี่โอ้โหมาเราลองมาดูห้ามไม่ตายกันบ้างผมนะว่าจะขนาดไหนจัดว่างามนะแต่ว่าดาเมจนี่ก็เกือบดีผมนะเกือบดีแต่ว่าหมดแรกน่าจะแรงกว่าผมนะสังเกตดูก็น่าจะมีประมาณนี้แหละโอเคผมนะก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Infinity Justice Gundam Metro ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงหลายคนอาจชื่นชอบผมนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เรียกว่าน่าจะเรื่องของการต่อสู้เนี่ยยุทธภาพกรของเขาเลือกจะครบทุกอย่างผมนะคือในโหมดแรกเนี่ยเราสามารถจะบู๊ได้ผมนะเราเป็นประชิดได้แต่ว่าข้อเสียของโหมดนี้ก็คือเป้ามันจะเป็นเป้าใหญ่ไปหน่อยนะแม้จะมีความป้องกันที่สูงมากก็ตามแต่ว่าถ้าช่วยกันยิงเนี่ยยังไงก็แตกก็ผมส่วนในโหมดที่2อันนี้น่าสนใจมากผมนะเพราะว่าอาวุธที่เขาให้มาเนี่ยมีทั้งแบบที่สามารถทะลวงพวกของเพิ่มความเสียหายของวัตถุได้ผมนะใช้บีมในการแก้แต่ถ้าเกิดว่าศัตรูมีไอฟิลหรือเจนฟิลเนี่ยก็ใช้มิสไซล์ในการต่อผมถือว่าดีนะผมว่ามันค่อนข้างจะดีมากๆเลยผมโอเคสำหรับวันนี้ก็คงไม่อยากจะฝากนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามมาชมไว้เจอกันใหม่นะครับต่อไปนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบายจุ๊บๆ